You are listening to the Active Podcast are Active listening the สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับบอบบี้พัทวีเสียไตรค่ะคุณผู้ฟังคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณบุษลินนะคะชวนนักเคลื่อนไหวสตรีอาจารย์เรืองระวีพิชยัยกุลนะคะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาเนี่ยมาพูดคุยกับเรื่องของบทบาทผู้หญิงในแวดวงการเมืองไว้อย่างน่าสนใจค่ะในชื่อตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเปิดคูหาผ่าซีรีส์ Queen Maker ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะบ๊อบก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อนะคะกับซีรีส์ Queen Maker ค่ะเรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์ดราม่าทางการเมือง ของทาง n น็ f l i ิค่ะเข้ากับสถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศไทยพอดีพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาสะท้อนเกมการเมืองค่ะมองการเลือกตั้งผ่านเส้นทางสู่ประชาธิปไตยค่ะปัจจัยความจริงที่จริงๆแล้วนะคะการเลือกตั้งก็เป็นเหมือนฉากละครเท่านั้นะจะว่าไปนะคะมันก็ คล้ายกับภาพจำลองของสังคมเกาหลีใต้จริงๆเหมือนกันนะคะที่มีความเหลื่อมล้ำอยู่สูงมากค่ะสัปดาห์นี้ค่ะบ๊อบชวนอาจารย์ดรวิมลมาศหมื่นหอนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบ๊อบบี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ เไปแล้วว่าเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ Queenmaker ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีสเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนาะเป็นเรื่องราวที่จะเลือกเขาเรียกว่าประธาม นายยกเทศมนตรีกรุงโซถือว่าเป็นการแข่งขันตั้งแต่ช่วงหาเสียงเรือกตั้งนแต่คัดสั่นคนเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่จะว่าไปแล้วคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าประเทศไหนๆก็เหมือนกันเนะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้มาซึ่งอํานาจนะอต้องเขาเรียกอะไรไฟท์ไฟติ้งสุด เออเราจะมาชวนอาจารย์และคุณผู้ฟังมองเรื่องของการที่อยากจะได้มาซึ่งอํานาจเราจะเห็นว่าในซีรีส์นะคะก็จะมีค,ะความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของตระกูลใหญ่ถ้าเกิดว่าใครฟังซีรีส์ไฮกุกไลท์ของบอบเนี่ยก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ของตระกูลแช่บอลเนี่ยมีความสําคัญมากๆ ส่งผลต่อเส้นสายต่างๆรวมไปถึงในซีรีส์นะคะจะมีสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะข้าราชการฝ่ายต่างๆรวมถึงเรื่องนี้พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นการเมืองเกาหลีใต้เอ่ยไทยเอ่ยเรามามองเรื่องนี้ผ่านซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างแรกมองการเมืองเกาหลีใต้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นอย่างไรสิเหมือนในในซีรีส์ไหมคะอาจารย์จริงๆเนี่ยเหมือนเลยนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าการเมืองเกาหลีใต้หรือว่า ในซีรีส์หลายๆอย่างเนี่ยต้องชื่นชมประเทศเกาหลีใต้นะคะในด้านของสถานีโทรทัศน์หรือว่าผู้ผลิตซีรีส์นะคะเขาจะค่อนข้างสร้างาซีรีส์นะคะสร้างละครเนี่ยมาสะท้อนหรือว่าเสียดสีสังคมเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสตรีแล้วก็เรื่องสิทธิสตรีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องสิทธิของบุรุษด้วยนะคะของผู้ชายซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแส นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยท่านประธานาธิบดีคนล่าสุดนะคะก็คือว่ายุนซอกยนอนยนะคะ,คะประธานาธิบดียุนของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอตอนที่หาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเขาชูนโยบาย นะคะเพื่อเอาใจพล,ลเมืองชายโดยเฉพาะนะคะก็คือบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะยุบนะคะกระทรวงคุณ <laughs> บ,บ๊อบบี้ดูดี <laughs> ติดตามกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งก็ทำให้เขาก็ได้ชนะได้เสียง,<อ>งได้เสียงงชายอ๋อเฉียดฉิวมากนะคะซึ่งมันเป็นกระแสอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เกิดต่อต้านเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยการต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีของเกาหลีเนี่ย เป็นมาอย่างยาวนานนะคะต้นจริงจังตั้งแต่ปี2 0 0 0นะคะทำให้เหมือน20บกว่าปีนี้ทำให้มีมกฎหมายใหม่ๆนะคะมะีสิทธิอะไรหลายอย่างที่สตรีควรจะพึงได้เนี่ยเกิดมากขึ้นจนทำให้ผู้ชายเองเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วตัวเองเนี่ยจะถูกเสียสิทธิ์ไปหรือเปล่าก็เลยมีการมีกระแสยอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ซีรีส์นี้เนี่ยก็คือจะสังเกตเลยว่าตัวละครในซีรีส์เนี่ยจะมีผู้หญิง เส็ส่วนเยอะเลยนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงอ๋อเพื่อนหญิงพลังหญิงตั้งแต่ตัวละครเอกของเราตั้งแต่ประธานซนนะคะ,ะตระกูลแชร์บอล <c oughs> ก็เป็นเพศหญิงใช่ไหมคะลูกสาวทั้งสองอะนะคะแล้วก็นางเอกของเรานางเอกแล้วกันอาจจะไม่มีพระเอกในเรื่องนี้ <c oughs> แต่เราอาจจะติดคําว่าตัวละครเอกนะคะก็คือพังโดฮีนั่นเองนะคะก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ทนายโอกยองสุก <c oughs> ใช่ไหมคะหลายๆคนที่ลงมาเลือกตั้งมีผู้ชายก็ร้ายคนเดียวเลยอืก็มีแต่ร้ายๆนะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของเราพูดถึงเรื่องการเมืองอที่เป็นทิศทางที่เขาเป็นเรื่องจริงมาจากเกาหลีใต้เลยแต่ว่าในซีรีส์ค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามองความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของอตัวละครเอกที่เป็นเจ้าของฉบอที่ยิ่งใหญ่ม,มีเงินรวยล้นฟ้าใช้อำนาจต่างๆในการได้มาซึ่งอำนาจที่จะเยอะอยิ่งกว่าเดิมในการมีความสัมพันธ์กับ ไปติดต่อ,อหาเส้นสายฝ่ายาฝ่ายรัฐบาลอัออยการอันนี้เนี่ยความจริงยังไงคะอาจารย์จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความจริงก็ไม่ได้แตกต่างแต่ในซีรีส์นะคะถ้าคุณบ๊อบบี้เนี่ยติดตามกระแสะของอเกาหลีมาอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทางการเมืองเนี่ยเราจะมีข่าวเห็นข่าวนะคะตามข่าวที่ออกมานะคะ,ะว่ามีการจับกลุ่ม หรือว่าตรวจสอบเหล่าบรรดาซ e o ของบริษัทใหญ่ๆนะคะตระกูลแชร์บอลใหญ่ๆซึ่งล่าสุดที่อาจจะเป็นข่าวครึกโครมแล้วทำให้ในอดีตของประธานาธิบดีปักคืนเฮใช่ไหมคะซึ่งเป็นประธานานธานาิปรบดีหญิงคนแรกของเกาหลีด้วยนะคะซึ่งที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็เพราะว่าซ,ซ,ซ,ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะซีอเนี่ยได้ติดสินบนนะคะประธานาธิบดีปักคืนเฮแล้วก็คนสนิท นะคะซึ่งมีมูลค่ามากกว่า280ล้านบาทไทยเลยนะคะซึ่งซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ไม่ได้อยู่ในซีรีส์นะคะอ๋อแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีหรือว่าเคยรู้หรือได้ยินมาบ้างเนี่ยประธานาธิบดีเกือบจะทุกคนเลยนะคะที่ถูกดำเนินคดี นะคะเกี่ยวข้องกับการติดสินบนถ้ามีคนที่ไม่โดนดําเนินคดีนะคะก็จะเป็นคนแวดล้อมอย่างเช่นภรรยาหรือว่าลูกหรือว่าญาติพี่น้องนะคะจนถึงขั้นมีามีประธานาธิบดีบางคนก็มีค่าตัวตายด้วยนะคะซึ่งจริงๆเรื่องติดสินบนจากตระกูลใหญ่ จากตระกูลแชบอนที่เข้าไปมีอํานาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลและโดยเฉพาะอายการเพราะว่าแน่นอนว่าเวลามีการจับกลุ่มจะมีก็ต้องแบบว่าติดสินบนอายการ hmm. หรือว่าสารหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริง hmm. นะคะจริงๆ,ๆอยากบอกว่าันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่ซีรีส์เนี่ยก็สะท้อนออกมาให้เราเห็นอันนี้เราอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าเกาหลีเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีดราม่าแบบนี้เยอะ แต่เขาเองก็กฎหมายเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงระดับหนึ่งะนะคะที่กล้าในการที่จะเรียกในการตรวจสอบอในการจับกลุ่มอะไรหลายอย่างแต่แน่นอนว่าเนื่องว่าอำนาจใช่ไหมคะ,คะแน่นอนว่ามีการล็อบบี้อายการล็อบบี้ฝ่ายหมั่นคงล็อบบี้สื่ออะไรต่างๆนานา,นาซึ่งมันก็อาจจะทําให้โทษเนี่ยไม่ได้รุนแรงอ,อย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเหมือนในซีรีส์ฉากแรกเลย ใช่ไหมคะอึนแชรยองนะคะลูกสาวคนเล็กของท่านประธานโซนเนี่ยอึนซองกรุ๊ปเนี่ยนะคะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยวังโดฮีเนี่ยก็พยายามช่วยในการปกปิดข่าวต่างๆจนในที่สุดก็รอดพ้นก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีจริงจังอาจจะแบบว่ารอลงอาญาอะไร<ม>แบบนี้ค่ะคล้ายๆกับประเทศไทยก็มี ใช่ไหมคะอาจารย์เคยไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะให้มองว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของอํานาจมองไปที่เกาหลีใต้เขาก็มีประวัติศาสตร์มีเรื่องของการเห็นภาพมาแล้วแหละว่าถ้าถูกจับกลุ่มเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องติดสินบนหรือการเรื่องมีอํานาจและถ้าเกิดว่ามองประเทศไทยล่ะคะแล้วแอบมามองที่ประเทศของเราพูดได้ใช่ไหมคะจริงๆถ้ามองที่ของเราเนี่ยอาจารย์ว่าก็คล้ายๆไหมคะแต่เพียงแค่ว่าเราจะถูกรับข้อมูลได้มากน้อยขนาด ใช่ไหมคะบางครั้งเราอา,อาจจะต้องยอมรับว่าสื่อหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราจะได้รับเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเราอาจจะได้รับข้อมูลแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากที่เขาอยากจะให้รู้เราจะได้รับรู้เท่านั้นแต่อาจารย์มองว่าจริงๆเนี่ยทุกประเทศก็น่าจะคล้ายๆกันว่าแน่นอนว่าถ้าอานาจอํานาจทางการเงินหรือว่าผลประโยชน์ที่มันเอื้อต่อกันและกัน ยังไงมันก็ยังมีความเป็นบุญคุณมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลกันมันก็จะมีความรู้สึกเกรงใจหรือว่ามันก็ต้องช่วยกันอะไรแบบนี้ค่ะจนทําให้ผิดก็ผิดน้อยลงหรือไม่ก็ผิดเป็นถูกได้ะอะไรแบบนี้อำนาจเงินและสังคมประถมก็<อ>รประมาณอย่างนี้ <laughs> เกิดว่าใครได้รับชมซีรีส์แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าบอ๊อบสามารถพูดได้ว่าเป็นซีรีส์เพื่อน่อนหญิงพลังหญิงจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาอะมามองเรื่องของผู้หญิงกับการเมืองบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะชวนอาจารย์มองมุมมองผู้หญิงในบทบาทของนักการเมืองอผ่านซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ในบทบาทของนักการเมืองของเกาหลีใต้ซึ่งเราทราบกันดีว่าเกาหลีใต้สังคมชายเป็นใหญ่ปิตาทิปไตยสุดๆอ่ะยิ่งใหญ่มากอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆเนี่ยอ๋อจริงๆในในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะคะในการต่อสู้สิทธิของสตรีในประเทศนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมาก แล้วจริงๆเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าพัฒนาไปมากขึ้นด้วยนะคะเขามีกฎหมายใหม่ๆเพื่อคุ้มครองสิทธิของสตรีนะคะถึงขั้นว่ามีกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวนะคะเพื่อมาคุ้มครองสิทธิของสตรีมากขึ้นแต่เหมือนอย่างที่คุณบ๊อบบี้บอกนะคะเนื่องจากว่าโดยสังคมของเกาหลีเนี่ยยังเป็นสังคมที่มีอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อนะคะมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยโชซอนมาเลยนะคะถ้าใครที่ดูซีรีส์มาตลอดนะคะเรารู้ว่าเหมือนที่คุณบ๊อบบี้พูดนะคะว่า ชายเป็นใหญ่จริงๆเพราะฉันไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายทีออ่นักการเมืองเนี่ยจะเป็นผู้หญิง ะะแล้วก็จริงๆเขามีกฎหมายด้วยนะคะในการแบ่งสัดส,ส่วนนะคะสสมาชิกรัฐสภาหรือว่าคนที่จะดํารงตําแหน่งในรัฐบาลเนี่ย<ม>ก็จะมีแบ่งสัดส,ส่วนให้ถึงประมาณ30%มนะคะมีกฎหมายแบบนี้ออกมาด้วยแต่ในทางปฏิบัติจริงก็ไม่ได้มีนะคะออนักการเมืองที่เป็นเพศหญิงเนี่ยได้จํานวนนั้นจริงๆนะคะตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยเกินเอ,อเลย อาจจะประมาณเต็มที่เนี่ยสิกว่าเปอร์เซนต์เองเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเกาหลีก็ยังถือว่ามีอัตราส,ส่วนนะคะสัดส,ส่วนทีออ่ผู้หญิงลงเข้าไปอยู่ในการเมืองเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะ mm hmm. ซึ่งไม่ง่ายค่ะถ้าเราดูในซีรีส์ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ในซีรีส์นะคะการที่ผู้หญิงจะไปลงเล่นการเมืองไม่ง่ายเลยเราดูสองสามตอนแรกนะคะจะเห็นเลยว่าทนายโอคยองซุกนะคะทนายโอของเราเนี่ยยังไว้ผมยาวอยู่ แต่พอตัดสินใจลงสมัครปุ๊บตัดผมสั้นทันทีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจเรื่องนี้จริงๆนะคะมันมีงานวิชาการหรือว่ามีงานวิจัยหลายๆงานเลยที่มองมุมอม,อมองเรื่องสิทธิสตรีนะคะมองมุมอมองเรื่องแบบว่าอาจจะต้องเปลี่ยนบุค,คลิกหรือว่าอาจจะต้องถอดความเป็นผู้หญิงในบางอย่าง<อ>เพื่อให้มีความใกล้ชิดหรือว่ามีความใกล้เคียงเท่าเทียมกับเพศช,ชายได้<อ>ทําไมทําไมทไมนายโอยต้องตัดผมสั้นอ๋อ,อ,อ,อนะคะหรือว่าใส่สูตร บุคลิกต้องใส่กางเกงต้องมีบุคลิกธรรมะธรแมงมีความแข็งแกร่งเขาเปรียบเทียบเหมือนแรดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใชก็คือเหมือนให้เหมือนมีความรู้สึกว่าต่อสู้หรือว่ามีความเท่าเทียมกับเพศชายได้โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าความเป็นผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงก็ต้องแบบว่าลดลงถอดลงนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความมั่นใจโชว์บุคลิกเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งก็ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายนะคะในสังคมชายเป็นใหญ่จริงที่เกาหลีสังคมชายเป็นใหญ่ของเขา ค่อนข้างเข้มแข็งและหนักแน่นมากเข้มแข็งมากก็เลยรู้สึกว่าพอมีซีรีส์เรื่องนี้ที่ให้บทบาทเด่นเป็นผู้หญิงญงแล้วแทบเหมือนที่อาจารย์บอกบอกว่าแทบจะไม่มีพระเอกไม่มีพระเอกอ่ะจริงๆไม่มีพระเอกเลยเป็นเป็นตัวเอกของเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าการที่ชูพลังของผู้หญิงขึ้นมาได้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เหมือนกันอที่นี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการมองผู้หญิงกับการเมืองถ้าเป็นประเทศไทยล่ะคะเราก็ไม่น่าจะต่างกับเกาหลีใต้สักเท่าไหร่เพราะว่าสัดส่วนผู้หญิงการเมืองไทยเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันซึ่งเคยมีคํากล่าวเหมือนกันนะคะว่าการเป็นนักการเมืองผู้หญิงเนี่ยยิ่งเสียเปรียบหากเรามองว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางอาชีพเนี่ยก็จะเหมาะกับเพศชายบางอาชีพก็จะเหมาะกับเพศหญิง ซึ่งในสังคมไทยในอดีตที่ผ่านมาถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างเช่นอาชีพทหารตำรวจนะคะนักการเมืองการปกครองผ้วราชการในอำเภอปลัดอำเภออะไรก็ตามเราจะเห็นว่ามีจํานวนของเพศชายเนี่ยมากกว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วที่เราคิดอย่างนี้มาแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้ว ถูกต้องไหมคะผู้หญิงมีความรู้ความสามารถปัจจุบันผู้หญิงเป็นฐานก็มีเป็นตำรวจก็มีใช่ไหมคะเป็นนักการเมืองก็เราก็เห็นได้เยอะนะคะหรือว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายอำเภอเป็นปนหลัดซึ่งเราเชื่อว่ามีผู้หญิงที่เป็นอย่างนี้แน่นอนแน่นอนว่าคนที่มีแนวคิดที่เป็นเสรีนิยมอาจจะไม่ได้มองเรื่องเพศแต่มองว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือเปล่า <c oughs> ถูกต้องไหมคะ <c oughs> แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังมีแนวคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยม ใช่ไหมคะที่อาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเปิดกว้างมากเลยนะคะในเรื่องสิทธิเสรีภาพในความเท่าเทียมกันร,ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแล้วเรายังมีการเปิดกว้างในความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศด้วยจริงไหมคะอย่างเช่ชชนเมื่อกี้คุณบ๊อบบี้เกิดมาบ้างเรื่องซีรีส์วายอะไรหลายๆอย่างเราเปิดกว้างมากนะคะแต่กลุ่มคนที่ยังมีแนวคิดอนุรักษนิยมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นเลย นะคะก็อาจจะทําให้ผู้หญิงที่จะลงเล่นการเมืองเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะเลยอาจจะมีคําพูดที่แบบว่าอาจจะแบบว่านักการเมืองหญิงเสียเปรียบหรือเปล่าอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงว่ามันจะคุ้มค่ากันไหมถ้าเราจะลงเล่นการเมืองอหรือมาทําอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าในสังคมของอาชีพนักการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสนะคะว่านักการเมืองหญิงเนี่ยในด้านความรู้ความสามารถนะคะแต่ไปโฟกัสเรื่อง ความเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะคะหรือเหมือนที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวบ้างพอมีนักการเมืองหญิงอาจจะไปโฟกัสเรื่องการแต่งกายในรัฐสภา <laughs> อาจจะมีการวิาพวากษ์วิจารณ์เรื่องทรงผมเรื่องการแต่งกายแทนนี่จะไปดูนโยบายแทนที่ไปดูความคิดความสามารถว่าผู้หญิงทําได้ไหมมันกลับกลายมาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้มีคําพูดนะคะที่เกิดขึ้นว่าการเป็นนักการเมืองหญิงก็ยิ่งเสียเปรียบหรือเปล่าอะไรอย่างนะะี้ค่ะ เรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยถือได้ว่าเป็นการที่สะท้อนหรือว่าให้ข้อมูลข่าวสารแก่สังคม,มใช่ไหมคะซึ่งในซีรีส์ Queen Maker เนี่ยเขาตีแผ่ในเรื่องของสื่อมวลชนที่เป็นเหมือนเครื่องไม้เครือ่องมือของคนมีเงินเนาะอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมีอํานาจเราก็ต้องศาสตร์โครนใส่อีกฝ่ายในความแท้จริงแล้วในสังคมเกาหลีใต้เนี่ยในเรื่องของสื่อมวลชนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยอาจารย์อยากจะมองว่าจริงๆมันเป็น2มุม 2มุมเลยนะคะถ้าเกี่ยวอาจจะขอพูดเกิืนเกี่ยวกับในซีรีส์นิดหนึ่งะนะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสะท้อนซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดกลับมาอีกทีในเรื่องสังคมเกาหลีใต้จริงๆในซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ฉายบทบาท นะคะของนักข่าวหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยอย่างชัดเจนมากนักแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในกลยุทธ์นะคะที่ตัวละครเอกของเราพยายามสร้างขึ้นเนี่ยในการที่เหมือนคุณบ๊อบบี้พูดก็คือว่าการแบบว่าศาสตร์โคลนข่าวการปกปิดข่าวหรือว่าการที่แบบว่าทําให้อีกฝ่ายเนี่ยดูแย่ให้ภาพลักษณ์แย่ไปหรือการทราบภาพลักษณ์ของตัวละครชายที่ค่อนข้างร้ายแต่ว่าสร้างภาพให้มันดูดีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นพลัง ที่ควบคุมกระแสของสังคมนะคะซึ่งเหมือนกันเลยค่ะในประเทศเกาหลีก็เช่นเดียวกันนะคะออสื่อมวลชนก็มีพลังเยอะมากในด้านนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับที่เราย้อนกลับไปพูดตั้งแต่แรกว่าอำนาจใช่ไหมคะผู้ที่มีอำนาจก็อาจจะมีการ ควบคุมสื่อในบางด้านด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินเพื่อนๆชาวเกาหลีนะคะที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยได้เล่ามาบ้างว่าจริงๆเนี่ยในยุคข,ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็มีการควบคุมสื่อเนี่ยเยอะเหมือนกันจริงๆภายในประเทศเนี่ยมีการ เ,เขาเรียกว่าอะไรมีการเดินขบวนมีการต่อต้านมีกระแสอะไรหลายๆอย่างเยอะแต่ข่าวสารที่ออกมาภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีมากนักแล้วก็เรื่องสื่อต่างๆเนี่ยก็มีการศาสตร์โครนแน่นอนว่ามันคืออาจารย์เชื่อว่ามันก็จะมีสื่อที่เที่ยงตรงนะคะก็คือนำเสนอข่าวที่เป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะต้องโดนโจมจีได้ง่าย ใช่ไหมคะแต่ว่าสื่อใหญ่ๆที่ถูกสนับสนุนโดยอำนาจใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมคะซึ่งอาจจะแบบว่ามีมีแบบว่าเป็นแมสมากเข้าถึงได้ทุกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสื่อนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกควบคุมด้วยผู้ที่มีอำนาจในบางเรื่องบางอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในเกาหลีใต้ก็เป็นจริงตามนี้เลยค่ะมันก็มีการสัดคลนกันหรือบางทีเนี่ยก็มีสิ่งที่ก็ไม่ต่างจากในซีรีส์เท่าไหร่ พราะ<ช><ช>จริงๆอยากบอกคุณบ๊อบบี้แบบนี้นะคะว่าจริงๆเนี่ยมีหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของดารานักร้องในการที่ช่วยเหลือนะคะการขาดตัวตายก็ดีหรือว่าสิ่งเสพติดก็ดีหรือว่าข่าวติดสินบนของตระกูลใหญ่ๆหรือว่านักการเมืองบางคนนะคะจริงๆมาจากสื่อด้วยมีสื่อหลายสื่อมากในเกาหลีใต้ที่กล้า ที่จะสื่ออ,อที่จะเสนอข่าวในการตรงไปตรงมาแล้วก็ทําให้ประเด็นนั้น,นกลายเป็นกระแสและสุดท้ายอายการหรือว่าฝ่ายความมั่นคงสารอะไรต่างๆใช่ไหมคะตำรวจหรืออายการก็ต้องไปควบคุมแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปซึ่งจริงเนี่ยสื่อที่เสนอข่าวตรงไปตรงมาเนี่ยที่กล้าในการตัดสินใจออกมาเสนอข่าวแบบนี้ก็มีเยอะด้วยค่ะในเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเห็นอยู่เนืองๆอ,อยู่ตลอด ะะไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการบันเทิงก็ดีหรือว่าข่าวทางด้านการเมืองก็ดี จากในซีรีส์ควีนเมกเกิเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองใช่ไหมคะเราทั้งหลายเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่าธรรมจะชนะธรรมใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในซีรีส์นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่อาจจะเขาเรียกอะไรเหมือนตอนที่เลือกประธานาธิบดีเช่่งคุณยืนสอยมีคํากล่าวที่ว่าการที่จะเลือกตอนนี้ไม่ได้เลือกว่าใครดีกว่าใครให้เลือกว่าใครเลวหน่อยก็ไไอ้นี้อะค่ะอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ิงๆอาจารย์ว่าในเกมการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถพูดคํานี้ได้ว่าธรรมะจะชนะอธรรมถ้าเรามองว่าเกมการเมืองอ่ะมันคือคนที่ได้รับการเลือกตั้งคือธรรมะหรอคือคนที่มันก็ไม่ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่แพ้การเลือกตั้งคนที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยคืออธรรมหรอ อาจารย์ว่าในเกมการเมืองไม่สามารถสรุปคำนี้ได้นะคะแต่คำคำนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินในวรรณกรรมในละครในภาพยนตร์ที่อยากจะลงท้ายที่นักเขียนหรือว่าผู้สร้างเนี่ยอยากจะลงท้ายเพื่อจะให้คติหรือว่าเป็นคติสอนใจหรือเป็นข้อคิดดีๆแล้วก็อยากให้หรือว่าผู้ชมเองก็คาดหวังว่าคนชั่วในเรื่องควรจะรับผลของการการะทําของตัวเองใช่ไหมคะรือวคนดีก็ควรจะได้รับ ในสิ่งดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นคติสอนใจหรือเป็นข้อคิดให้เราซึ่งในเป็นฐานะผู้ชมผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรไปแล้วก็ให้เรายือนหยัดในการทําความดีในการกระทําดีมากกว่านะคะแต่ส่วนที่คุณบ๊อบบี้บอกว่าเหมือนอย่างเช่นในสมัยตอนเลือกตั้งประธานาธิบดียุนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของการเมืองเนี่ยมันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมคะคือบางทีเนี่ยแน่นอนว่า พรกการเมืองต่างๆนักการเมืองต่างๆเนี่ยชูนโยบายหลากหลายออกมาเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ปัจจุบันของเราใช่ไหมคะถ้าเรานั่งฟังเนี่ยมีมีครบทุกอย่างอ๋อนซึ่งถ้าเหมือนที่คุณบ๊อบบี้พูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าถ้าจําเป็นต้องเลือกใครก็เลือกฝ่ายที่เลวน้อยกว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่านโยบายที่เขาสัญญากับเราสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะทํา พอเขาได้รับเลือกมาแล้วเขาได้ทําจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เลยเพราะฉันเนี่ยเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกในเกมการเมืองเราไม่สามารถบอกได้ว่าพรรคการเมืองนี้หรือว่านักการเมืองคนนี้ขาวไปทั้งหมดหรือว่าคนนี้ดําไปทั้งหมดถูกไหมคะแน่นอนว่าในชีวิต เราคนเราเหมือนกันคงไม่มีใครขาวทั้งหมดและดำทั้งหมดแน่นอนมันต้องมีทั้งสองด้านแต่ว่าใครหรือว่าฝ่ายไหนจะแสดงด้านไหนออกมาให้เราเห็นได้ชัดกว่ากันอันนี้เราก็เลยอาจจะต้องมามีคำพูดว่าก็เลือกในฝ่ายที่เลวน้อยกว่าใช่ไหมคะอาจจะดำน้อยกว่าหน่อยอะไรแบบนี้ มากกว่ามีกรณีศึกษาของที่เกาหลีใต้ไหมคะในเรื่องของการเกมการเมืองของเกาหลีใต้ก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะที่โด่งดังมาก็สมัยประธานาธิบดีพักที่ตอนนั้นที่ตอนนั้นพอมีข่าวปุ๊บมีการไปขับไล่พอมาถึงคุณมุนหรือว่ามาถึงตอนนี้เป็นประธานาธิบดียุนอะตอนนี้มีเขาเรียกว่าเกมการเมืองมีการพลิกผันจากเดิมไหมคะหรือว่า ก็เข้าไปก่อนเหมือนเหมือนน่าจะเหมือนตอนคุณพักหรือเปล่าที่เข้าไปกอดพอ,อเจอเรื่องไม่ดีไปถือเทียนไล่แล้วก็เดี๋ยวคอย่อยไล่ออกไปอ,นนอะไรอย่างนี้ค <laughs> ่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบค่ะมากๆนะคะแล้วก็เขาก็เลือกอเขามี มุมของการเลือกตั้งเป็นเรื่องการเลือกประธานาธิบดีก็คือประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกได้เองเลยไม่เหมือนของเราใช่ไหมคะ,ะ,ะจะมีการจัดรัฐบาลมีนู่นม,มีนี่อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาไม่มีสอวอใช่ไหมอ๋อเขาไม่มีสอวอ <laughs> S <S เออแต่ออซึ่งทําให้ถามว่าเกณฑ์การเมืองพลิกโผพลิกผันไหมจริงๆมีส่วนคล้ายกันนะคะมันก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษนิยมนะคะซึ่งตอนสมัยของพักค,คืนเฮเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นลูกสาวของตั้งแต่สมัยประธานา,าธิบดีพักจงฮีใช่ไหมคะซึ่งเป็นผดเด็จการม,มาสองทศวรรษของเกาหลีนะคะก่อนที่เกาหลีจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะ,ะนะคะซึ่งแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยของอดีตประธานา,าธิบดีพักค,คืนเฮเนี่ย ซึ่งเป็นฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยซึ่งเกาหลีตอนนี้ประชาชนเนี่ยมีผู้อาวุโสเยอะอนะคะซึ่งแน่นอนว่าผู้อาวุโสที่ยังมีอายุที่มีอายุเยอะก็อาจจะยังมีความรู้สึกดีกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะพักชองฮีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งก็ทําให้ แนวโน้มที่เลือกพักคืนเฮต,ตอนนั้นก็เลยได้รับชญญนะไปนะคะแต่หลังจากนั้นก็เห็นแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะแล้วก็เหมือนที่คุณบ๊อบบี้บอกก็โอเคเลือกเข้าไปก่อนดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วก็ค่อยไล่ก็ได้ซึ่งคุนเกาหลีก็ไล่จริงๆแล้วก็ไล่สําเร็จด้วยแล้วก็มันมาจากพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างด้วยมีการติดสินบนด้วยหลายๆอย่างมันก็ยิ่งทําให้หลายๆอย่างสิ่งที่ปกปิดอยู่มันก็สําแดงออกมาให้เห็นชัดใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยสมัยนั้นเป็นอนุรักษ์นิยมได้สมมัยประธธาานนิบดีุ ก็เลยเป็นฝ่ายฝั่งเสรีนิยม,มนะคะก็เลยทําให้มาฝั่งนี้แล้วพอพมาประธานาธิบดียุนซึ่งเป็นแนวอนุรักษนิยมนะคะซึ่งก็ได้แบบคะแนนเฉียดฉิวมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อนิดเดียวจริงๆเลยอะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าซึ่งกําลังบอกว่าคือนะเวลาตอนนั้นเนี่ยจริงๆเพื่อนคนเกาหลีหลายคนเนี่ยเขาก็แบบ เซ็งนะคะพูดคาว่าเซ็งเลยก็ได้อะไรเงี้ยเะเวลานั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยคะแนนเสียงมันแบบใกล้เคียงมากเราเชื่อว่าจริงๆถ้าเราพูดว่าคือครึ่งครึ่งอ่ะโอ้คนครึ่งครึ่งที่คิดแบบนั้นน่ะมันกาลังบอกว่าประเทศเนี่ยคิดอีกมุมและอีกมุมหนึ่งเลยอ่ะแบบว่าครึ่งครึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งถามว่า มันจะพลิกโผลไหมหรือเปลี่ยนไปไหมคิดว่ามันก็คงคล้ายๆกันทุกประเทศเพราะว่าตอนที่เขาสัญญาหรือชูนโยบายเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาทําได้ไหมแต่ว่าคนเกาหลีเองเนี่ยมันก็ต้องเลือกใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกมันก็ต้องเลือกนเวลานั้นแต่พอถึงเวลานั้นดูก่อนว่าทาํางานยังไงก็คงเหมือนที่คุณบ๊อบบี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ดีก็ค่อยไล่กันอีกทีแต่เกาหลีใต้เขาเก่งมากนะคะอาจารย์คือเขาสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเขาเลือกเข้าไป เองได้เขาก็ต้องเอาออกเองได้แต่ของเราไม่ได้จะได้ใช่ไหมคะอาจารย์เขาประชาธิปไตยเต็มใบมากๆนะคะแล้วก็คนเกาหลีแบบว่าใช้สิทธิ์แล้วก็รู้สึกว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองก็คือซื้อสิทธิ์ไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนนะคะคนเกาหลีเนี่ยตอนที่สมัยที่อยู่เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องการเมืองเพราะว่าตอนนั้นมีมีการเลือกตั้งอยู่หลายๆสมัยด้วยกันตอนที่ตัวเองอยู่เพราะงั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาถามว่าที่ประเทศไทยยังมีการซื้อเสียงไหมอุ้ยเราคุยได้ไหมคะเรื่องนี้แล้วตัวเองก็เลยถามว่าแล้วที่เกาหลีอะ โอ้ถ้าเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะสิบยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะก็ยังมีการซื้อเสียงอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอืเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาใช้เลยถ้าเกิดว่ามีใครซื้อเสียงแบบนี้แจ้งจะได้เงินรางวัลเยอะอกว่าอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนเกาหลีเขาใช้วิธีการกฎหมายที่แรงกว่าหรือว่าอะไรที่ตอบแทนมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือมันก็ทําให้คนเองก็มองว่าอา้าวแล้วฉันจะเสียสิทธิ์ทาไม,มใช่ไหมคะยิ่ง ยิ่งเกาหลีเนี่ยชอบมากเลยเรื่องการแจ้งการแจ้งความเนี่ยชอบมากแค่เสียงดังข้างบ้านนิดหนึ่งก็แจ้งความแล้วนะคะอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นสังคมที่เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามองมาที่ประเทศเราบ้างอะคะ่ะอ,อย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาประชาธิปไตยเต็มใบมแล้วส่วนของเรา <c oughs> ถ้าเกิดว่าชวดอาจารย์มองย้อนมาดูเขาแล้วมาดูเราเนะะี่ยค่ะอาจารย์พูดยากมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อวันก่อนอาจารย์ก็ไปทานข้าวกับนักศึกษาพอดีว่าปิดคอร์สพอดีแล้วเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีที่สองซึ่งค่อนข้างเป็นคนทํางานเราก็เลยพูดคุยกันว่าแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไหมครั้งนี้นะะนักศึกษาให้กําลังใจบอกไม่ได้อาจารย์เราจะมีความหวัง <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ทุกคนก็ตื่นตัวมากเลยนะคะแม้แบบว่านักศึกษาเองอะไรเองซึ่ง เราก็คงต้องมีความหวังต่อไปอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าการเมืองประเทศไทย,ยของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะโดยส่วนตัวอาจารย์เองก็อาจจะไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์นะคะหรือว่านักการเมืองการปกครองมากนักนะคะแต่ว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยก็คาดหวังมากๆว่าอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือเราได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าต่างประเทศในหลายมุมหลายอย่าง เขาก็พัฒนากันไปเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ประชาชนเนี่ยออได้ถูกดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะบางกลุ่มบางคนอะไรเงี้ยทีนี้ค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าเราก็เกินกันไปนะคะว่าจริงๆเรื่องของเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการหาเสียงต่างๆเนี่ย มันจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์คือการเห็นว่าเราเป็นคนดีเราม,มีนโยบายที่ดีอ,อย่างนั้นในเรื่องของการแสดงต่างๆเนี่ยสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนหลายๆครั้งมีคนบอกว่าการเมืองก็คือละครนำเน่าค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยไม่ต่างจากการแสดงจริงๆนะพ่อคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดเร,เรามองย้อนดูกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะที่เรากําลังมองผ่านซีรีส์เรื่องนี้แล้วเรามาพูดคุยกันเนี่ย อาจจะใช้คำว่ากลายุทธ์ใช่ไหมคะกลยุทธ์หรือว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีนะคะ mm hmm. คืออาจารย์มองอย่างนี้ว่ากลายุทธ์หรือการแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่นักการเมืองต้องมีคืออุดมการ mm hmm. นะคะอ,ออย่างเช่นทนายโอกองสุกใช่ไหมคะในซีรีส์เนี่ยทนายโอของเราเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยทนายโอเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่ดีนะคะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง อยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เมื่อตัวละครเอกของเราหรือว่านางเอกของเราเนี่ยวางฮังโดฮีเนี่ยนะคะเห็นว่าทนายโอเนี่ยเขามีของนะคะสามารถสร้างได้นะคะมีมีอุดมการ์ที่ถูกต้องก็เลยวางแผนกำหนดกลยุทธ์สร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์นะคะให้สังคมได้รู้จักซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมีอุดมการนะคะเพราะฉะนั้นการเมืองกับการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้นะะทุกประเทศ ทั่วโลกก็เหมือนกันหมดซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายตราบใดที่นักการเมืองคนนั้นเนี่ยมีอุดมการเพื่อมวลชนนะคะซึ่งต่างจากตัวร้ายในซีรีส์เลยนะคะแพ็กจมิน ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอุดมการณ์นะคะแล้วก็พื้นฐานลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่ไม่ดีมากๆนะคะทำทำผิดในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าปกปิดความผิดของตัวเองโดยการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีสร้างภาพให้ดูดีแบบนี้เราก็สามารถเรียกว่าเรียกได้ว่านักการเมืองน้ำเน่าหรือเปล่านะคะหรือว่านักการเมืองหลอกลวงไร้อุดมการณ์เพื่อมวลชนนะคะอาจารย์ก็ยังมองว่าเ,เรื่องการสร้างภาพลักษณ์นะคะต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด ะะแต่นักการเมืองก็ควรจะต้องมีอุดมการณ์ด้วยค่ะก็มาชวนคุยกันมองทเรื่องของการเมืองมองเรื่องของบทบาทผู้หญิงมองเรื่องสื่อมองเรื่องละครต่างๆผ่านซีรีส์ Queenmaker วันนี้ได้มุมมองหลากหลายมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยคะ่ะยินดีมากๆขอบคุณคุณบอบบี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เข้ามาฟังเราสวัสดีนะคะขอบพระคุณค่าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังนะคะไปดูซีรีส์ q u e e n m a เ e r เพื่อที่จะมาย้อนมองการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกาหลีใต้หรือในประเทศไทยนะคะมองซีรีส์ดูละครแล้วย้อนดูตัวแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามซีรีส์แท็กบุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีได้ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้าสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.